สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในรายการยูโรท็อกใน EP นี้ผมจะมาคุยกับทุกคนเรื่องการซื้อทอมโบนนะครับน้องๆหลายคนถามผมเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าเราควรเลือกซื้อทอมโบนยังไงรุ่นนี้ดีไหมรุ่นนี้ดีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้วันนี้ก็จะมาแชร์ในแบบผมว่าผมเลือกยังไงแล้วกันเวลาผมเลือกซื้อทอมโบนเนี่ยทอมโบนผมมันก็เหมือนเปรียบเหมือนรถยนต์ที่เราขับหรือมอเตอร์ไซค์อะไรก็ตามคือรถแต่ละคันมันก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปถูกไหมมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปรถบางคันใช้กับสภาพถนนแบบนี้เวิร์ครถบางคันใช้กับสภาพถนนแบบนี้แล้วมันไม่เวิร์คทอมโบนก็เหมือนกันถ้าเปรียบทอมโบนเป็นรถงานในทอมโบนก็เหมือนถนนผมก็จะคิดแบบนี้แหละว่าแบบถ้าผมเลือกมาแล้วมันไม่เหมาะกับงานผมมันก็ทำผมเหนื่อยเปล่าผมก็จะพยายามเลือกทอมโบนที่มันเหมาะกับงานผมหรือทอมโบนที่มันสามารถใช้ได้หลายๆงานต้องบอกงี้ก่อนว่าทอมโบนอ่ะมันมีหลายราคามากครับมันมีตั้งแต่10,000หรือว่าราคาตั้งแต่1,000-7,000ไปจนถึงแบบ5,000-6,000-7,000ก็มีสมมุติเราไปดันไปซื้อทอมโบนตัวละ700,000แต่ว่างานที่เราต้องใช้เล่นจริงๆมันไม่จำเป็นต้องใช้ทอมโบนในราคาแพงขนาดนั้นเราก็จะเสียเงินไปเปล่าๆถูกไหมครับเหมือนกับการที่เราซื้อรถถังมาขับไปทำงานในกรุงเทพอะอะไรเงี้ยมันก็ขับไปได้ถูกไหมล่ะขับไปถึงเหมือนกันแต่ว่าความสะดวกความคล่องแคล่วก็จะน้อยลงพอเรารู้แล้วว่าเรางบประมาณเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่าเราสามารถซื้อมันได้หรือเปล่าในราคาที่เรามีสมมติเรามีแค่10,000-30,000เรามีงบแค่นี้เราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเราก็ซื้อได้แค่ทอมโบนมือสองเรื่องราคาเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าทอมโบนนั้นดีหรือไม่ดีถูกไหมเพราะว่าราคามันขึ้นอยู่กับแบรนด์บริษัทผลิตที่เขาตั้งราคานี้ขึ้นมาแต่ละบริษัทมันก็ใช้วัสดุในการทำที่ไม่เหมือนกันอาจจะมีสูตรในการทำที่ต่างกันทำไมรถคันนี้เร็วกว่าทำไมรถคันนี้ช้ากว่าทำไมรถคันนี้ทนกว่าทำไมรถคันนี้พังไวกว่าเหมือนกันครับในทอมโบนก็เหมือนกันเราก็สโคปราคาขึ้นมาก่อนสโคปราคาออกมาได้แล้วเราจะเห็นว่าเราสามารถจับทอมโบนในแบรนด์ไหนได้บ้างหรือตัวไหนได้บ้างคือส่วนใหญ่แบรนด์ที่ผลิตที่ไหนอ่ะมันจะทำให้แมทกับคนที่นั่นถูกไหมครับอย่างเช่นรถก็เป็นอย่างหนึ่งที่ผลิตออกมาแล้วมันจะต้องแมทกับสภาพจราจรในละแวกนั้นในกลุ่มคนแถวนั้นในผังเมืองแบบนั้นทำไมเขาถึงผลิตรถแบบนี้ออกมาเพื่อให้ตอบโจทย์ของคนใช้ที่ใช้ในละแวกนั้นแต่ในยุคนี้พอมันใหญ่ขึ้นธุรกิจมันก็กว้างขึ้นแล้วทำให้นักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเขาพยายามที่จะตีตลาดที่กว้างขึ้นแสดงว่าหลายๆแบรนด์ก็แมทกับคนหลายๆกลุ่มมากขึ้นถูกไหมครับวัสดุในการทำแต่ละแบรนด์ก็ทำที่ต่างกันคุณภาพของวัสดุที่ทำต่างกันเช่นโลหะทองเหลืองทองแดงหรือการเชื่อมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการเชื่อมที่ต่างกันคุณภาพที่ออกมาก็จะต่างกันในแต่ละแบรนด์เครื่องบางแบรนด์อาจจะเล่นง่ายออกง่ายแต่ว่าคุณภาพเสียงออกมาไม่ดีเท่าไหร่บางแบรนด์อาจจะเล่นยากเป่ายากเหนื่อยแต่คุณภาพเสียงดีพอเรารู้แบบนี้แล้วอ่ะเราก็จะรู้ว่าเราควรซื้อแบบไหนให้มันแมทกับเราอย่างที่ผมบอกตอนแรกเครื่องแต่ละแบรนด์อ่ะเขาจะผลิตให้มันแมทกับกลุ่มคนที่เขาต้องการที่จะขายอย่างบางแบรนด์สมมติบางแบรนด์เขาไม่ได้ตีตลาดของนักดนตรีที่เก่งมากก็คือไม่ได้ตีในตลาดของแบบนักดนตรีโปรเฟชชั่นอลหรือไม่ได้ตีตลาดในนักดนตรีที่แบบเก่งมากๆอยู่ในแล็ปท็อปของโลกเขาอาจจะตีตลาดไปที่โรงเรียนไฮสคูลมันก็จะทำให้เครื่องนั้นอ่ะมันเล่นง่ายขึ้นแล้วก็จับต้องง่ายขึ้นด้วยราคาด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะเล่นไม่ได้หรือมันจะเล่นไม่ดีอย่างที่ผมบอกมันก็ขับไปถึงที่ทำงานเหมือนกันรถทุกคันแต่ข้อต่างของมันคือคันนี้อาจจะดูสวยกว่าตอนขับไปทำงานหรือคันนี้อาจจะออกตัวได้เร็วกว่าตอนขับไปทำงานคันนี้อาจจะกินน้ำมันน้อยกว่าตอนขับไปทำงานอันนี้ขึ้นอยู่กับความสวยงามด้วยหนึ่งดีไซน์กับรูปทรงของมันแต่รูปทรงอันนี้ขึ้นอยู่กับอันนี้มีผลต่อเสียงด้วยทุกคนน่าจะเคยเห็นในทอมโบนที่แบบมีวาล์วกดแล้วมีท่อขดๆเยอะๆผมก็ใช้ตัวนั้นเหมือนกันแล้วก็จะมีประเภทนึงมีวาล์วกดแต่ว่าท่อไม่ขดแต่ว่าท่อจะยาวกว่าแต่มันจะไม่ขดเลยอันนั้นก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน
อย่างท่อที่มันขดเยอะๆมันก็จะมีแรงต้านในเครื่องที่เยอะกว่าอาจจะทำให้เราต้องสู้กับแรงต้านนั้นมากกว่าเครื่องที่ไม่มีแรงต้านก็คือเป็นแบบยาวหมดคือเขาเรียกเป็น closed lap กับ open lap คนทุกคนก็ไม่ได้ชอบที่จะมีแรงต้านเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้เราก็จะรู้ว่าทำไมมันถึงขดทำไมมันถึงไม่ขดแล้วมันมีผลอะไรต่อเราในแต่ละวาล์วก็จะให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันเช่นบางวาล์วกดไวแต่ว่าต้านหมายถึงว่าพอกดแล้วความรู้สึกที่ไม่กดกับกดอ่ะไม่เหมือนกันตอนไม่กดอาจจะโล่งพอกดอาจจะแรงต้านเยอะกว่าหรือบางวาล์วกดได้ไวไวมากๆแต่ว่ามีความจุกจิกในการดูแลรักษาวาล์วบางวาล์วอาจจะกดแล้วทำให้เราโล่งเลยไม่ต้านมีความรู้สึกเท่ากันกับตอนไม่กดแต่ว่าแลกมากับความไกลของระยะวาล์วถูกไหมสมมติว่าปกติกดเท่านี้อันนี้ต้านแต่ถ้าเกิดแลกมาด้วยการไม่ต้านอาจจะกดไปเท่านี้แต่ว่าไม่ต้านพวกนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของส่วนตัวก็ใครชอบแบบไหนใครถนัดแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเครื่องแต่ละเครื่องทุกเครื่องเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันบางเครื่องให้ความรู้สึกที่เล่นยากเหนื่อยกว่าใช้ลมเยอะแต่ว่าแรกมาด้วยการได้เสียงที่ดีมากๆบางแบรนด์สึกที่เราเป่าง่ายแรงต้านน้อยๆแต่ว่าเสียงที่เราได้กลับมาอาจจะไม่ดีเท่าเครื่องที่หนากว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงานที่เราจะใช้เล่นแล้วก็เสียงที่เราอยากจะได้มันก็เหมือนกับการไปเลือกซื้อเอฟเฟคกีตาร์หนึ่งแหละคือเอฟเฟคเสียงมันไม่เหมือนกันทอมโบนทุกตัวก็ไม่ได้เสียงเหมือนกันเราก็ต้องรู้ว่าเครื่องสีนี้มันมีสีเหลืองทองแดงสีเหลืองผสมทองแดงสีเงินให้ความรู้สึกที่ต่างกันขนาดไหนแล้วแต่ละอันต่างกันยังไงเราก็ต้องรู้ตรงนี้ด้วยไม่ใช่เราซื้อมาแบบเป็นสีแล้วแบบเอ้ยสวยดีพอเป่าไปมันเหนื่อยอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยเปล่าครับเราก็ซื้อที่มันไม่เหนื่อยเหมาะกับเราดีกว่าอันนี้ก็น่าจะเวิร์คที่สุดในแต่ละเครื่องมันก็มีสิ่งพวกนี้มันต้องแลกมาด้วยการลดบางอย่างเพิ่มบางอย่างเสมออาจจะมีบางแบรนด์ที่บาลานซ์ได้ดีอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยมันก็โอเคอันนี้โอเคเลยดีมันก็อยู่แบบฝีมือของช่างด้วยอะไรเงี้ยบางแบรนด์ไม่ได้มีคุณภาพที่เท่ากันทุกตัวนะครับพอมันทำหลายๆตัวถูกไหมมันก็จะมีข้อผิดพลาดที่เขาไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าเราไม่ลองมันก่อนหรือไม่มีใครไปลองให้เราเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นกับเครื่องที่เราจะซื้อหรือเปล่าแล้วเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราคืนได้ไหมเราเคมหรือเราเปลี่ยนตัวได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องรู้นะถ้าเราไม่ได้ลองก่อนเราต้องคุยให้เคลียร์ว่าถ้ามันมีปัญหาผมทำไงได้บ้างอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้เหมือนเดิมครับกลับไปที่แบรนด์ถ้าเราไม่รู้จักแบรนด์เราก็จะไม่รู้ว่าเขาใช้วัสดุอะไรทำแล้วโรงงานเขาผลิตมานานเท่าไหร่มีความเชื่อถือเท่าไหร่ถ้าเราซื้อมาแล้วถ้ามันใช้ได้แค่ปีเดียวพังหรือ3เดือนพังมันก็ไม่คุ้มข้างบนมันก็มีอายุการใช้งานของมันครับรถก็เหมือนกันมันไม่มีใครที่สามารถซื้อรถมาคันเดียวแล้วขับได้จนตายโดยที่ไม่ซ่อมถูกไหมครับมันก็ต้องซ่อมกันบ้างบางคันมันอาจจะขับได้แค่เต็มที่10 ปีแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนอะไรเช่นเปลี่ยนเครื่องยนต์เปลี่ยนล้อข้างบนก็จะแยกเป็นสไลด์ชุดวาล์วแล้วก็เบลมันก็มีอายุในการใช้งานของมันวาล์วก็มีอายุสไลด์ก็มีอายุโดยรวมของตัวมันก็มีอายุบางแบรนด์อาจจะใช้วัสดุที่ไม่ดีมันก็จะทำให้เราต้องไปซ่อมบ่อยอย่างที่ผมพูดไปครับแต่ละแบรนด์ทำออกมาไม่เหมือนกันมันจะมีเรื่องของความสมดุลบาลานซ์ในการถือเครื่องที่ไม่เท่ากันบางเครื่องยกออกมาแล้วทำให้เรารู้สึกหนักไปข้างหน้าหรือมาแล้วหนักไปข้างหลังมันก็จะมีผลต่อเรามันจะทำให้เราเหนื่อยเร็วทำให้เราเกร็งอินโทเนชั่นคือแน่นอนครับว่าสไลด์ทำวนเรามันปรับอินโทเนชันได้แต่มันจะต้องไม่ปรับจนเพี้ยนเกินไปหลักๆมันมี7 position ใน7 position นี้เวลาเล่นแต่ละเสียงมันก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมทีนี้ทำมาจากโรงงานแล้ว7 position นี้มันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องมันจะทำให้เราสไลด์เรามันเพี้ยนไปเรื่อยๆไม่ถึงไม่ใช่เสียงเพี้ยนนะสไลด์เรามันเพี้ยนไปเรื่อยๆแล้วเพื่อจะให้เล่นอินโทเนชันให้มันตรงแบบนี้มันก็จะเป็นปัญหามันก็ทำให้เราเล่นยากขึ้นความกว้างของเลนส์ครับเทนเนอร์ทำบนมันควรจะเล่นได้ประมาณ4ออกติก5ออกติกประมาณนั้นแหละถ้าเป็นเทนเนอร์ทำบนที่เราซื้อมาแล้วมันเล่นได้แค่แบบ3ออกติกแล้วออกติกที่4มันแบบ
มันจะเป็นแรงต้านที่มันเกิดขึ้นมาจากการทำเครื่องที่มันไม่ได้สมดุลจริงๆมันก็จะทำให้เราเล่นยากขึ้นไดนามิกนี่คือการเล่นดังเบาในตัวทำบวนครับก็คือมาจะเล่นเบาได้แต่เครื่องนี้เล่นดังแล้วเสียงแตกบางครั้งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนเป่าอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับแต่มันขึ้นอยู่กับทำบวนที่เรามีด้วยมดกระดูกหรือเครื่องนั้นมันบางมากๆแล้วเราเล่นดังมากๆเสียงเรามันก็จะแตกทันทีมันไม่มีทางที่จะแบบโปรเจกต์ออกมาเป็นท่อนๆได้เลยถ้าเกิดเหล็กเครื่องนั้นบางมากเรื่องของโทนคัลเลอร์บางเครื่องอาจจะโทนคัลเลอร์ที่ไม่ดีมากเสียงตีบเสียงกว้างมันขึ้นอยู่กับเราด้วยส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเครื่องนั้นมันไม่ได้มาตรฐานจริงมันจะทำให้เราปรับที่ตัวเองเยอะเกินไปทำให้สมดุลในร่างกายเราเนี่ยมันทำงานหนักเกินไปเพื่อซัพพอร์ตเครื่องเลือกซื้อเครื่องเนี่ยมันควรเลือกมาให้เพื่อซัพพอร์ตเราไม่ใช่เราไปซัพพอร์ตเครื่องใช่ไหมครับเราจ่ายตังค์ไปแล้วเราควรจะได้สิ่งนั้นกลับมาเป็นไปได้ครับที่มันจะเป็นโอเพนแล็บแล้วมันจะมีแรงต้านเยอะเพราะว่าเครื่องทำออกมาไม่ดีหรือในแต่ละตัวที่ออกมาไม่ได้มีแรงต้านที่เท่ากันฉะนั้นเราควรรู้รุ่นทุกเครื่องที่เราจะซื้อเพราะว่าแต่ละรุ่นก็ทำไม่เหมือนกันสรุปก็ตั้งงบมาว่าเรามีเงินเท่าไหร่แล้วเราก็ดูว่าเงินของเราเนี่ยมันสามารถจับทำบนในแบรนด์ไหนได้บ้างแล้วก็ไปลองถ้าลองไม่ได้ต้องมีคนลองให้เราดูรีวิวอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกเพราะว่าทำบนมันแพงถ้าเราจะซื้อก็ได้คุณภาพที่ดีจริงๆไม่ใช่ซื้อโดยการแบบไม่รู้อะไรเลยมันก็ทำให้เราเสียตังค์เปล่าไอ้เครื่องที่เราเล่นเนี่ยมันมีเราต้องใช้ร่างกายเล่นถูกไหมครับเราต้องใช้อวัยวะกับร่างกายความรู้สึกของเราเล่นให้ตายไงอ่ะคนเราทุกคนไม่มีทางเหมือนกันครับปากอวัยวะริมฝีปากหรือปอดข้างในหรือร่างกายสรีระขนาดตัวความรู้สึกสิ่งที่เราชอบมันไม่เหมือนกันเราก็ร่างกายเราไม่เหมือนกันมันไม่มีทางที่จะบอกได้ว่าเครื่องนี้ต้องเหมาะกับคนนี้นะเครื่องนี้ต้องเหมาะกับคนนี้มันเป็นไปไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราเหมาะกับเครื่องอะไรมากกว่าอย่าไปทำให้เราซัพพอร์ตเครื่องเราเครื่องต้องมาซัพพอร์ตเราแค่มาแชร์ไอเดียว่าผมมีวิธีในการเลือกเครื่องยังไงควรจะรู้อะไรบ้างก่อนที่เราจะเลือกซื้อเครื่องครับก็ประมาณนี้ครับใครดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนต่อไปก็คอมเมนต์กันได้ครับตอนนี้ผมก็พยายามคลิปตัวเองทำช่องให้มันดีๆครับก็อยากให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตผมเยอะๆผมก็จะมีกำลังใจมากๆก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวกันคลิปต่อไปครับ